dear friends, today episode second. What will we do today? เมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์สูตรพัฒการจีนนะคะ So we will do fried chicken cashew nut. This is from Chinese restaurant recipe.Is your first step? I will fry chicken and cashew. Get started. ทอดมะม่วงเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้สุกแค่ 50% พอทำไมถึง 50% ไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องเอาไปผัดอีกครั้งนึงมันจะได้ไม่โอเวอร์คุกกิ้งนะคะไก่ขึ้นหมักแล้วลงทอดเลยค่ะไก่ที่ก่อนจะเอามาทอดต้องเอาไปหมักก่อนนะคะด้วยพริกไทยน้ำมันหอยน้ำมันงาเสร็จแล้วสุกสัก 50% ก็พอค่ะเป็นเนื้อใสๆแล้วก็เอาไก่ใส่ต้องหมดลงไปเลยค่ะระหว่างนี้แม่ก็ใส่ขนมก้อนใส่น้ำตาลทรายเพิ่มค่ะรสชาตินี่เติมได้ตามชอบนะคะมีมะม่วงหิมพานต์แล้วก็พริกทอดเลยค่ะทยอยใส่พริกหวานเลยนะคะพริกหวานนี่เป็นผักสดใส่หลังสุดจะทำให้สวยทำให้เก๋ยัมมี่ Thank you Thank you my friends for watchingDon't forget to subscribe, like, and share.